สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกระหายอำนาจรับชมได้ทางสถานีฟ้าวันใหม่เท่านั้นวันนี้พุธที่10กันยายน2557อยู่กับผมและนทนะครับครับช่องทางในการติดต่อสื่อสารเนี่ยเราขึ้นให้ทางด้านล่าง SMS ก็4642123 Facebook Twitter เดี๋ยวก็ทยอยขึ้นให้ด้านล่างของจอแล้วก็Facebook Twitter ของทางสถานีฟ้าวันใหม่แล้วก็เว็บไซต์ที่จะติดต่อกันได้อย่างเป็นทางการคือ www.fawanmai.tv นะฮะวันนี้จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนทก็คงมาสักประมาณสัปดาห์ละ2ครั้งครับเนื่องจากเนื้อหาสาระต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีเนื้อหามากยิ่งขึ้นครับใช่นะฮะเพราะว่าเราจะไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องการเมืองเท่าแต่ก่อนแล้วเราต้องมุ่งหน้าไปข้างหน้าว่าปฏิรูปเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นกราฟในแนวขึ้นไปแบบนี้เราต้องทำแบบไหนถูกต้องแล้วก็จะมาดูในเนื้อหาสาระกับตัวเลขกับโครงสร้างครับกับหลายๆอย่างที่ประเทศเรากำลังจะเป็นไปเนี่ยนะคนเนี่ยนะครับว่ามันจะมีทิศทางเป็นยังไงแล้วก็เราจะสรุปมาอย่างอาจจะคือเท่าที่ตั้งไว้เนี่ยคือวันกลางสัปดาห์อาจจะไม่ชัวร์วันไหนแต่ละสัปดาห์เพราะว่าก็ต้องแล้วแต่ประเด็นนะแล้วแต่ประเด็นแล้วแต่ภารกิจก็จะเอามาเป็นเรื่องเหมือนกับว่าเชิงสังคมหรือว่าเชิงการเมืองมากกว่าหน่อยแล้วส่วนที่เป็นตัวเลขแบบมานั่งทดลบหารอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในวันศุกร์เหมือนเดิมโอเคครับเราเริ่มต้นวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นที่ไหนดีฮะเริ่มต้นที่คือเอาว่าแถลงนโยบายนะมันจะมีคำว่ามันจะมีการแถลงนโยบายในวันที่12กันยายนนี้ซึ่งคือวันศุกร์ที่จะถึงใช่ไหมครับแล้วก็การแถลงนโยบายเนี่ยเป็นธรรมเนียมประเพณีครับหรืออาจจะบรรจุเข้าไปเป็นกฎระเบียบแล้วด้วยเหมือนกันในบางหน่วยงานในบางส่วนคือถ้าเป็นรัฐธรรมนูญถาวรเนี่ยการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาคือสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะถ้าไม่ทำเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญแต่ว่าถ้าเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ใช่คือไม่ได้ร่างไว้ไม่ได้เขียนไว้แต่ว่าพลเอกประยุทธ์ก็ทำก็ยึดถือตามเดิมยึดถือตามเดิมมาคือเอาว่ากฎหมายที่เต็มจริงๆเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นใช่แต่ก็ยังทำตามมาตรฐานบรรทัดฐานเดิมอยู่ก่อนซึ่งเอาว่าก็นัดกันเรียบร้อยเนี่ยฮะก็คือสั่งให้ทีมงานของท่านเนี่ยเตรียมแถลงเอาไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งแถลงเนี่ยก็ตอนนี้จริงๆเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วแล้วก็สามารถประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าไปโหลดดาวน์โหลดได้นะเอามาดูหรือไปปริ้นนี่ไงมาแบบนี้ได้อยู่ในมือเราแล้วคือมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นความลับหรือต้องรอให้อะไรต่างๆกันนะแต่อย่างใดเพราะเป็นเอกสารราชการที่ดาวน์โหลดได้ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่คนธรรมดาสามัญก็คงไม่ได้อยากจะเอามาดูหรือว่าอ่านไว้ทั้งหมดจริงๆไม่หนามากเลยนะไม่หนาแป๊บเดียวก็จบใช่ใช่ครับมันมี30-20หน้าถึงไหมโดยประมาณเนี่ยก็ประมาณ20กว่าหน้าครับแต่ละหน้าก็จะเป็นแบบเต็มไปด้วยนี่คือคำแถลงใช่ไหมถ้าเล่มจริงก็จะเล็กๆหน่อยครับแล้วก็จะเขียนว่าคำแถลงนโยบายของให้กล้องดูคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติถ้าเป็นปีที่แล้วก็จินตนาการไปเป็นของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาใช่ไหมฮะก็คือจะต้องบอกว่าฉันในฐานะฝ่ายบริหารเนี่ยจะเข้ามาบริหารประเทศด้วยนโยบายอะไรบ้างตามนี้ครับถูกไหมแล้วก็คนที่ฟังก็จะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งก็มีหน้าที่1ตรวจสอบ2ก็ออกกฎหมายถูกไหมฮะครับเนี่ยก็จะมีเป็นเรียกได้ว่าสคริปต์นั่นแหละแต่ว่ามั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์ก็จะทั้งอ่านทั้งแสดงความเห็นไปพร้อมๆกันเหมือนเวลาอ่านตอนวันศุกร์ทุกตอนเย็นๆเนาะก็ตามลีลาของท่านนะครับเรียกว่าไบฮาร์ดนะท่านก็คงดูแค่หัวข้อคืออะไรครับแล้วก็ว่าไปตามความเข้าใจของท่านใช่ซึ่งล่าสุดอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าวันศุกร์นี้เนี่ยคนที่จะแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยก็จะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเดียวท่านก็จะโซโล่เลยตั้งแต่ต้นจนจบครับแล้วจากนั้นก็เปิดโอกาสให้สนช.ลุกขึ้นใครอยากจะถามอะไรยังไงในแต่ละประเด็นซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะเอาข้อสรุปของคุณวิษณุเนี่ยมาอธิบายให้เข้าใจคร่าวๆกันก่อนที่จะไปฟังในวันที่12กันยาแบบเต็มๆว่าจะประกอบไปด้วยโครงร่างโครงสร้างใน
แถลงนโยบายมีอะไรบ้าง okay. สาระสำคัญคืออะไ รอันนี้แอบเปิดมาแล้วก็เจอนี่ฮะประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีถูกไหมก็ต้องมาอยู่ในนี้ด้วยเพื่อยืนยันว่าคนที่จะมาอ่านคำแถลงนโยบายเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆถูกไหมก็มีเนี่ยฮะพระบรมราชโองการเปิดกล้าเปิดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็เซ็นเป็นก็คือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคุณพรเพชรวิชิตชนชัยครับถ้าเป็นสมัยก่อนต้องเป็นอย่างนี้เนาะต้องเป็นแบบไอ้ที่ม้วนๆเนี่ยอ๋อเป็นจารึกเหรอเป็นเหมือนจารึกเป็นแผ่นๆเหมือนในหนังจีนรับราชโองการเปาบุญจิ้นอย่างนั้นครับผมแล้วก็ถัดมาก็มีคณะรัฐมนตรีครับว่ามีใครบ้างประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะไล่มาซึ่งเมื่อวานเนี่ยฮะสาระหลักๆที่ประชุมครม.ไปครั้งที่1อย่างเป็นทางการครับซึ่งประชุมในห้องที่ไม่ได้มีไมโครโฟนเจ้าปัญหาห้องนั้นก็คือเอาว่าคงมันก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมีปัญหานี่ยังไม่ยอมใช้นะก็ไม่ใช้ไปใช้อีกห้องหนึ่งซึ่งก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะออกมาชี้แจงให้ชัดเจนที่สุดเพื่อไม่ให้ทำลายบรรยากาศในการต่อต้านคอร์รัปชันในช่วงนี้ครับใช่นะฮะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือตอนท้ายๆรายการน่ะครับถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวแวะเวียนไปเล่าให้ฟังว่าไมโครโฟนตอนนี้เป็นยังไงครับนะฮะแต่เอาตรงนี้ก่อนเนาะซึ่งเอาว่าการแบ่งงานหน้าที่จากการประชุมครม.ครั้งที่แล้วเนี่ยก็ชัดเจนมากขึ้นจากที่แต่ละฝ่ายก็คือเดาทางถูกหมดแล้วล่ะว่าใครจะคุมด้านไหนโดยเฉพาะรองนายกถูกไหมฮะครับก็คนแรกครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็คือดูแลด้านความมั่นคงความมั่นคงเป็นหลักแล้วก็ถัดมาคือหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลรองเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจครับอันนี้ก็ดูชื่อก็รู้แล้วว่าใครด้านไหนต้องเศรษฐกิจแน่นอนคุณยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคมครับก็จะดูศึกษาสาธารณสุขอะไรต่างๆนะแล้วก็พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบก็คือดูด้านการต่างประเทศเพราะว่าควบรัฐมนตรีต่างประเทศไปด้วยครับถัดมาก็คือคุณวิษณุเครืองามเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านฝ่ายกฎหมายดูต่างๆนานาของภาพรวมของการทำงานครับก็ดูว่าพรบฉบับไหนจะออกแล้วก็ที่สำคัญงานหลักก็คือรัฐธรรมนูญฉบับถาวรใช่ครับอาจารย์ก็คงจะดูงานหลักคงจะร่างรัฐธรรมนูญ57จะออกมาครับครับแล้วก็ไล่มารัฐมนตรีแต่ละกระทรวงที่เราได้พูดเจาะไปในหลายๆคนเรียบร้อยประกาศณ30สิงหาคมใช่ไหมครับครับผมเป็นปีที่69ในรัชกาลปัจจุบันถัดมาก็มาที่ส่วนของคำแถลงนโยบายครับซึ่งก็เริ่มจากหน้าหนึ่งนี่ฮะพลเอกประยุทธ์ก็จะอ่านเป็นเหมือนคำปารภก่อนไหมก็จะมีนิดนึงท่านประธานสภาที่เป็นอย่างชาติที่เคารพโอเคอันนี้ก็จะมีแล้วแล้วก็มาตามที่ก่อนอื่นในระยะแรกได้ระยับยับยั้งความแตกแยก1เดือนแรกนะยุติอาวุธสงครามจับไม้เถื่อนครับใครวางระเบิดโยนระเบิดผู้ชุมนุมที่ไหนยังไงก็เนี่ยเรียบร้อยกันมาได้แล้วในรถแมพระยะแรกถัดมาก็ตระหนักนะว่าความเร่งด่วนความรุนแรงของปัญหามีเยอะน้อยแค่ไหนยังไงก็ไปยับยั้งมันจัดการให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้ามาในรถแมพระยะที่2ครับก็คือการตั้งทีมงานต่างๆนั่นคือทีมที่1ทีมคสช.ตอนแรกมีไม่ถึง10คนครับจะทำเป็น15คนจะทำเป็น15ตอนนี้รู้สึก13แล้ว13จะให้ให้เข้ามาใช่ไหมฮะก็จะมีทีมต่างๆอานาคอยช่วยดูแลทีมที่2ก็คือทีมครม.ครับก็คือตามเมื่อกี้ที่ว่าไปก็มีนายกกับครม.แต่ละด้านทีมที่3ก็คือทีมสนช.ครับเมื่อกี้บริหารใช่มั้ยฮะเมื่อกี้แล้วก็เป็นสนช.คือนิติบัญญัตินิติบัญญัติทีมที่4ก็คือทีมพิเศษที่อื่นไม่ค่อยมีก็คือสภาปฏิรูปก็เข้ามากำลังจะมาแล้วเป็นโรดแมปที่ระยะที่2ก็คือเอามารวบรวมกันทั้งหมดครับพอเสร็จมีสปช.สนช.ครม.คสช.เสร็จปุ๊บทั้งหมดเข้าสู่ระยะที่3ครับก็คือการบริหารประเทศแบบเต็มๆมีทั้งฝ่ายบริหารมีทั้งฝ่ายนิติบัญญัติตุลาการทำหน้าที่เหมือนเดิมแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีคสช.คอยคุมด้านความมั่นคงของทุกฝ่ายอยู่ครับนอกจากนี้ก็มีสปช.คอยทำงานด้านปฏิรูปเพื่ออนาคตต่อไปเสร็จแล้วก็เนี่ยฮะแบ่งด้านการเดี๋ยวค่อยกลับมาอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะเอาว่าสาระสำคัญที่ในประมาณ18ถึง20หน้าเนี่ยฮะครับ23หน้า23หน้าคือว่าไปทั้งหมดเนี่ยหลักการของการแถลงนโยบายหรือนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือว่าด้วยเรื่องแนวทางพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอันนี้คือหลายคนจะเคยได้ยินละใครทำงานหน่วยงานราชการจะมีเหมือนแปะตามบอร์ดใช่ไหมเคยไปแล้วก็จะเจอเข้าใจเข้าถึงพัฒนาทุกที่ซึ่งก็หวังว่าถ้าเกิดปฏิบัติได้จริงเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ไม่น้อยนะคือเข้าใจ
แล้วเข้าถึงแล้วพัฒนาด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมแบบนี้ว่าแนวทางพอเพียงเนี่ยนะฮะมันไม่ได้หมายความว่าจะให้หน่วยงานราชการเนี่ยไปแบ่งพื้นที่ของกรมตัวเองออกเป็น30 30 30 10บ่อน้ำทำนาทำสวนมันไม่ใช่นะฮะคือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นทฤษฎีนะครับคุณผู้ชมอย่าไปจำผิดว่าอะไรก็ตามที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงคุณต้องปลูกข้าวคุณต้องปลูกพืชสมุนไพรคุณต้องกักที่ส่วนหนึ่งไว้เพื่อเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่คือมันเป็นเหมือนกับหลักเศรษฐศาสตร์แนวคิดรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้กับทุกอย่างคือไม่ได้ต้องทำตามสิ่งที่ว่าไปตามนั้นเป๊ะใช่คือเอามากระจายใช้ได้กับทุกกรมทุกกองทุกกระทรวงซึ่งต้องทั้งเข้าใจทั้งเข้าถึงทั้งพัฒนาบางคนไม่เข้าใจแต่เข้าถึงแล้วไม่พัฒนาก็มีเน้นเข้าถึงอย่างเดียวเข้าถึงเอาเงินไปไม่พัฒนาอย่างนี้ไม่พัฒนาอันนี้ไม่พัฒนานะฮะเป็นต้นนะฮะแล้วก็จะมีการเสริมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในนโยบายอันนี้อย่างดูในหลายๆอย่างเนี่ยเวลาเราอ่านไปเนี่ยก็จะเจอด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆเข้าไปแล้วก็อาถัดมาครับก็จะมีการนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่11แล้วถูกไหมแล้วนะเด็กๆเนี่ยเด็กๆเราเคยเรียนก็ต้องอาจจะมีข้อสอบว่าฉบับนี้เกี่ยวกับอะไรฉบับนี้พ.ศ.นี้เกี่ยวกับอะไรมันก็ทำให้เราจำประวัติศาสตร์ทางการเมืองได้ง่ายมากขึ้นเช่นแบบมีสมัยหนึ่งเน้นอุตสาหกรรมกำลังจะมีขึ้นมาอยู่ๆก็ลืมตาปิ้งอ้าวมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเป็นต้นถูกไหมฮะก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติหรือว่าเปลี่ยนชื่อทีหลังก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี่แหละใช่นะฮะก็คือเอาว่าก็เป็นหน่วยงานที่คนมีความรู้หลายๆคนมาระดมสมองกันแล้วก็คิดล่วงหน้าเพื่อประเทศว่าในช่วง 4-5 ปีอย่างเช่นของฉบับ11เนี่ยก็จะปี55 56 57 58 59 5ปีถูกไหม5ปีนี้ควรจะบริหารประเทศแบบไหนด้วยนโยบายลักษณะแบบไหนดีเพื่อประเทศของเราซึ่งเอาจริงมันให้นี่คือแผนพัฒนาเนี่ยนะเคยมีบทบาทและความสำคัญมากในอดีตในสมัยตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7ใช่คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยต้องบอกคือถ้าใครแบบเรียนสังคมไปสอบสังคมเนี่ยจะเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แผน1น้ำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทำน้ำต้องไหลไฟต้องสว่างถนนต้องเข้าถึงและประชาชนต้องมีงานทำแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์มาเนี่ยคือหน่วยงานนี้มีชื่อเล่นว่าสภาพัฒน์สภาพัฒน์ถูกต้องคุณผู้ชมจะเวลาฟังข่าวคุณผู้ชมจะเห็นอย่างสมัยจอมพลสฤษดิ์อ่ะก็คือเขาก็จะดูเรื่องบริหารประเทศความมั่นคงอะไรของเขาไปใช่ไหมแล้วก็แบบถ้าเรื่องเศรษฐกิจอย่างเงี้ยก็จะฟังสภาพัฒน์สภาพัฒน์ว่าไงอ๋อสร้างนี่เหรอโอเคสร้างตามไปตามกรอบใช่ไหมฮะถูกต้องตามกรอบที่ว่าไปแล้วก็จากตัวเลขทั้งหมดเนี่ยคือพบว่าตัวเลขของรัฐบาลที่บริหารตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงปีแรกๆหรือว่าแผน1ถึงแผน7ก็คือในช่วงสึงสักปีประมาณ30กว่าๆอย่างเงี้ย30กว่าๆพลเอกเปรมนะตอนนั้นพลเอกเปรมสุดที่แบบสัก2529ใช่ไหมแล้วก็ต่อมาเป็นคุณชาติชายคุณชาติชายแล้วก็คือเอาว่าช่วงนั้นเนี่ยเฉลี่ย GDP ประเทศโตปีละประมาณ 10%โอ้เยอะมากโดยเฉลี่ยใช่เขาก็เลยประเทศจีนเลยเนาะใช่เหมือนจีนในตอนนี้ที่โตประมาณนี้โตที่เป็น10เขาก็เลยมองว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นเสือตัวที่5ในสมัยนั้นซึ่งตอนนี้มีเสือตัวที่5ไปเสร็จแล้วนะก็เลยหาเสือตัวที่6แล้วอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้คือเอาว่าอยู่ๆสภาพัฒน์เนี่ยถูกลดบทบาทความสำคัญไปเป็นแค่หน่วยงานนึงภายใต้สำนักนายกคือจริงๆก็อยู่ภายใต้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้แบบเข้ามามีบทบาทในการเอามันสมองที่ใช้มาก่อให้เห็นผลขนาดนั้นหลังจากยุคไหนรู้ไหมฮะยุคไหนคือพอมีแบบพอปี30กว่าๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีวิกฤตเศรษฐกิจตอนปี40ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งหลังต้มยำกุ้งเสร็จปุ๊บก็มีรัฐบาลคุณชวน2ครับกับคุณทารินกับคุณเนี่ยเข้ามาฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศแล้วตอนนั้นก็ไม่สามารถทำตามแผนพัฒนาได้เพราะว่าเราไม่สามารถพัฒนาไปได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเรายังคงต้องเอากำลังสำคัญไปฟื้นฟูสิ่งที่แบบแทบจะเรียกได้ว่าล่มสลายทางการเงินให้ขึ้นมาให้พร้อมก่อนครับเพราะฉะนั้นปี41 42 43เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นปีแห่งการฟื้นฟูทางการเงินอย่างเดียวถูกไหมเสร็จปุ๊บ43ก็หมดสภาของคุณชวน2ไปก็เลือกตั้งกลับมาเป็นพรรคไทยรักไทยเป็นคุณทักษิณแล้วเป็นคุณทักษิณแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยจำได้ไหมว่าแต่ละนโยบายเนี่ยไม่คุ้นไม่เคยเจอรู้สึกว่าคิดใหม่ทำใหม่สภาพัฒน์ไม่ฟัง อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่า okay. คือคิดใหม่ก็คือไม่คิดตามเ
สภาพัฒน์ว่าทำใหม่ก็คือทำวิธีใหม่ของเขาเองถูกไหมฮะคือเอาว่าบริหารประเทศซึ่งเป็นองคาพยพใหญ่ในรูปแบบของเอกชนที่เป็นบริษัทต่อให้ใหญ่สุดก็เป็นได้แค่แบบก็ยังเป็นบริษัทอยู่ดีถูกไหมฮะแล้วคราวนี้คือเอาว่าเพื่อความคล่องตัวเนี่ยโอเคจะมีมากแต่ความผลสัมฤทธิ์ของมันได้แสดงผลสัมฤทธิ์อันยั่งยืนดีกว่าอันยั่งยืนหรือผลสัมฤทธิ์แม้กระทั่งยังไม่มองยั่งยืนนะผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจที่โชว์ตัวเลขออกมาเนี่ยมันก็สะท้อนว่าปี44ถึงปี49เนี่ยคือทักษิณรวดเดียวใช่ไหม6ปี7ปีนั่นน่ะครับ44ถึง49เฉลี่ยการเติบโตเศรษฐกิจในช่วงนั้นน่ะประมาณแค่แบบ5กับไม่ถึง 5% เมื่อเทียบกับการเติบโตในก่อนหน้านั้นที่ถึงขนาด 10% ตามแผนสภาพัฒน์ที่ทำมาตลอดแล้วสภาพัฒน์ก็ถูกลดความบทบาทลดบทบาทลงบทบาทความสำคัญลงไปในช่วงนั้นเป็นต้นมาพอหลังจากปี49ก็ทำไมก็มีรัฐประหารก็ต้องกลับมาดูแลด้านความมั่นคงใหม่แล้วพอกลับมาก็มีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มีวิกฤตน้ำมันคุณสมัครสมชายก็แทบไม่ได้ทำอะไรถูกไหมครับการเมืองก็สั่นคลอนไม่นิ่งถูกไหมแล้วก็มีเรื่องน้ำมันเข้ามาอีกมีเรื่องแฮมเบอร์เกอร์เข้ามาอีกเสร็จพอหมดคุณสมชายรัฐบาลอภิสิทธิ์เข้ามาก็คล้ายๆคุณชวนสองคือหนึ่งก็คือต้องแก้ไขเรื่องแฮมเบอร์เกอร์ฟื้นฟูการเงินขึ้นมาแผนพัฒนาก็อาจจะแบบแตะได้ไม่เท่ามากเท่าที่ควรแตะได้ไม่มากเท่าในอดีตหรอกการเมืองก็ไม่นิ่งด้วยถูกแล้วก็ไม่นิ่งอยู่ๆเขาเมืองเนี่ยใครจะไปทำอะไรได้มากกว่านั้น52 53เนี่ยเป็นปีที่ต้องวอกแวกอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็แต่เอาว่าสภาพัฒน์ก็ทำงานมาเรื่อยๆก็ยังมีหน่วยงานนี้อยู่เรื่อยๆซึ่งกลับเข้ามาในเรื่องนี้ฮะคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ให้ความสำคัญบอกว่านโยบายทั้งหมดเนี่ยจะล้อไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่11ของสภาพัฒน์ซึ่งใจความของมันเนี่ยสรุปสั้นที่สุดเลยเขาเขียนเอาไว้ว่าสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงก็คือจะเอามาคือพูดง่ายๆครับว่าหลังจากที่บทบาทของการพัฒนาประเทศไทยที่นำโดยรัฐบาลที่ไม่ค่อยได้เห็นคุณค่าความสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยก็ประมาณสัก10กว่าปีเนี่ยรัฐบาลนี้นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะหวนกลับไปใช้วิธีการที่ถูกพิสูจน์แล้วนะว่าถ้าเกาะว่าถ้าล้อไปกับแผนของสภาพัฒน์เนี่ยมันก็อาจจะทำให้ GDP โตได้ถึงเลข2หน่วยอ่ะใช่แต่ว่าปีนี้หรือปีถัดไปเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดนั้น เพราะว่ามันก็คือต้องภาษาชาวบ้านต้องเช็ดล้างด้วยนะเช็ดล้างเช็ดล้างของเก่านะต่างๆอาณาให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วไอเช็ดล้างต่างๆอาณาอย่างตัวเลขแรกที่เพิ่งออกมาเนี่ยคือเลขหนี้สาธารณะเมื่อเดือนกรกฎาคมเท่าไหร่ครับอยู่ที่แบบคือขึ้นมาเยอะมากเป็นแบบประมาณ 46% 5ล้านล้านแต่5ล้านล้านเนี่ยพอเราดูฟังแล้วถ้าเกิดว่าใครฟังแค่นี้แล้วไม่ได้ติดตามข่าวมาหรือไม่ได้ดูบลูสกายฟ้าวันใหม่มาก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะรู้สึกตกใจว่าเฮ้ยทำไมทหารเข้ามาเดือนเดียวมันขึ้นมาขนาดนี้ข้อเท็จจริงคือ5ล้านล้านเนี่ยเป็นตัวเลขนะยิ่งหลักยุบสภาอยู่แล้วมันก็5ล้านล้านกว่าๆ5ล้านล้านกว่าๆมาเรื่อยๆ4-5-6 เดือนใครจะดราม่าก็แบบว่าเข้าไปในเว็บไซต์สบน.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะดูได้แล้วก็ดูย้อนหลังไปฝากดูเพิ่มไปนิดนึงนะฮะคือย้อนไปตอนปี54ครับยุบสภาเดือนพฤษภาถูกไหมครับแต่ว่ายิ่งรักเข้ามาแล้วก็ต่างๆอาณาทำงานจริงๆเนี่ยก็สิงหา54ตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ล้านล้านกว่าคือเอาว่ายิ่งรักถวายสัตย์ยิ่งรักแถลงนโยบายจนกระทั่งยิ่งรักยุบสภาเนี่ยคือมันขึ้นมา1ล้านล้านแล้วนะตอนนั้นเป็น5ล้านล้านกว่าเพราะฉะนั้นเลขกรกฎาคมคือเลขที่เป็นผลพวงเลื่อยมาเนี่ยแหละเลื่อยมาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องมาพูดแล้วก็เขามีพูดถึงในคำแถลงนโยบายด้วยนะในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยฮะเดี๋ยวชิงมาพูดก่อนนั่นบอกว่ามีการบริหารหนี้สาธารณะที่จะต้องคอยชำระคือบริหารด้วยการชำระใช้คืนหนี้ที่เป็นผลต่อภาระงบประมาณใน5ปีข้างหน้าประมาณ700ล้านบาทนี่ออกใช่ไหมครับแล้วเทียบกับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมามันก็จะอาจจะมองได้ชัดว่ามันเพิ่มมาจากตอนปีไหนแล้วรัฐบาลนี้เนี่ยก็บอกว่างานหนึ่งที่จะทำเนี่ยคือการชำระหนี้ที่เกิดขึ้นที่เป็นผลไป5ปีข้างหน้าหลักๆก็คือหนี้ของจำนำข้าวเป็นต้นนี่คือเรื่องหนึ่งอย่างหลักๆหนี้ของจำนำข้าวเนี่ยก็อย่างที่เห็นกัน
เอาง่ายๆอย่างปีงบประมาณปีต่อไปปี58ก็ต้องตั้งงบใช้หนี้ไป 70,000 กว่าล้านอะไรอย่างนั้นเป็นต้นใช้นี่แค่ปี58ใช่มั้ยปี58ปี59ก็ต้องใช้ชดเชยจำนำข้าวปี60ก็ต้องชดเชยจำนำข้าวปี61ก็ต้องมีชดเชยจำนำข้าวไปเรื่อยๆพูดง่ายๆคือผลพวงจากนโยบายจำนำข้าวนโยบายเดียวเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยในปีต่อจากนี้เป็นต้นไปอีกประมาณสัก 5-10 ปีเราจะต้องปัดเงินภาษีของประชาชนไปปีหนึ่ง 70,000-80,000 ล้านอะไรอย่างนั้นใช่เพื่อเอาไปชดใช้ภาระหนี้ที่ก่อซึ่ง 70,000 ล้านนั้นไปทำอะไรได้อีกเยอะมากอีกแบบเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็คือเอาว่านอกจากนี้เนี่ยฮะนอกจากสาระสำคัญแนวทางราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาใช่ไหมครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมครับเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของฉบับที่11กลับมาผนวกรวมด้วยพอเอามารวมเสร็จปุ๊บพลเอกประยุทธ์ก็ได้ออกเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายบริหารเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมด11ด้าน11ด้านตรงนี้11ด้านขอพักสักครู่ได้ไหมฮะ11ด้านตรงนี้เดี๋ยวมาต่อกันหลังเบรกเดี๋ยวมาต่อกันนะครับอย่างที่เกริ่นไว้ครับนะฮะครับคราวนี้ทั้งหมดทั้งปวงที่เกริ่นไว้เนี่ยจะอยู่ภายใต้นโยบาย11ด้านเดี๋ยวเรามาติดตามกันในเบรกต่อไปว่า11ด้านที่ว่าคืออะไรสักครู่เดียวครับ